การเมืองช่วงนี้เข้มข้นมากนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าพรรคก้าวไกลที่นำโดยคุณพิธาเนี่ยกำลังเป็นผู้จัดการรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมานะครับขณะนี้เนี่ยเห็นว่าได้ถึง313เสียงแล้วด้วยกันครับมีหนำซ้ำนะครับยังสามารถจะโน้มน้าวสวบางส่วนครับมายกมือโหวตให้ตนเองได้อีกด้วยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูในวันที่ยกมือโหวตว่าจะเป็นไปตามที่คุยกันหรือไม่ปรากฏว่าล่าสุดครับการจัดตั้งรัฐบาลการฟอร์มทีมขึ้นมาก็ต้องร่วมกับพรรคอื่นเช่นเพื่อไทยประชาชาตินะครับแล้วก็มีอีกหลายๆพรรคฝั่งประชาธิปไตยเสรีรวมไทยนะครับไทยสร้างไทยแบบนี้รวมกันก็ต้องมีการแบ่งพูดง่ายคือมอบหมายงานนะครับถ้าพูดกันอย่างสวยหรูหน่อยก็มอบหมายงานนะให้ดูแลกระทรวงนี้ถ้าพูดกันตรงๆภาษาการเมืองคือแบ่งเก้าอี้นั่นแหละครับจะเอากระทรวงไหนข่าวออกมาเป็นข่าวลือว่าแบ่งเค้กรัฐบาลกันเรียบร้อยด้วยครับคุณผู้ชมแม้ว่าทางทุนพิธาก็ดีทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ดีจะปฏิเสธเรื่องนี้แบ่งกันตามอัตราส่วนส.ส.นะครับข่าวลือที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยส่งคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับไปนั่งดูแลกระทรวงมหาดไทยเลยคุณวิโรจน์ได้นั่งเป็นมท.1 นะครับมักผลักดันเขาบอกผลักดันการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นเลือกตั้งพ่อเมืองผลักดันเรื่องนี้ส่วนอีกคนหนึ่งคือคุณณัฐพงศ์ครับเป็นตัวเต็งนั่งเก้าอี้กระทรวงดิจิทัลหรือว่า DS นั่นเองขณะที่รายงานข่าวบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจองกระทรวงคมนาคมกระทรวงเกษตรกระทรวงพลังงานและกระทรวงต่างประเทศครับเนี่ยครับรายงานข่าวระบุกระแสการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคก้าวไกลนะครับสำหรับการวางตำแหน่งในครม.เนี่ยยังไม่ได้มีการหารือในรายละเอียดกันเพียงแต่มีการเจรจากรอบเบื้องต้นครับว่าพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยจะจัดสรรตำแหน่งครม.ในกระทรวงสำคัญกันคนละครึ่งซึ่งพรรคก้าวไกลเองมีเสียงมากกว่าพรรคเพื่อไทย11เสียงทำให้ได้เก้าอี้มากกว่า1ตำแหน่งส่วนพรรคประชาชาติกับพรรคไทยสร้างไทยอย่างต่ำเนี่ยต้อง 1-2 ตำแหน่งพรรคเสรีรวมไทยครับก็คือพรรคพลังสังคมใหม่อีกแล้วก็พรรคเพื่อไทยรวมพลังเนี่ยรวมกันเนี่ยคาดว่าน่าจะได้รัฐมนตรีช่วย1ตำแหน่งคาดว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีประมาณ 14-15 เก้าอี้เน้นที่กระทรวงเศรษฐกิจครับคือคมนาคมพลังงานเกษตรและสหกรณ์กระทรวงต่างประเทศกระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นโควต้าของพรรคการเมืองอื่นที่ไม่ใช่พรรคก้าวไกลและเพื่อไทยสำหรับในส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยที่พรรคก้าวไกลเนี่ยจะเอามาดูแลเองเนี่ยคาดว่าพรรคก้าวไกลจะผลักดันตัวนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.เนี่ยไปรับตำแหน่งเพื่อผลักดันนโยบายการกระจายอำนาจและการเลือกตั้งผู้ว่าให้เป็นไปตามรถแมพรวมทั้งจะมีการปรับโฉมการทำงานของกระทรวงมหาดไทยดึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคมไม่แพ้ในสมัยร้อยตำรวจเอกปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับในส่วนของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแน่นอนว่าคือนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนะครับก็คือเป็นคุณใหม่นั่นเองรองหัวหน้าของพรรคฝ่ายนโยบายซึ่งเป็นบุคคลที่นายพิธานะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยย้ำมาตลอดว่าในหลายเวทีหาเสียงนะครับบอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลเนี่ยคนที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคือคุณสิริกัญญาหรือว่าคุณใหม่นี่แหละนอกจากนี้หากพรรคก้าวไกลได้โควต้ากระทรวงดิจิทัลคนที่รับตำแหน่งนี้คาดว่าน่าจะเป็นคนนี้ครับคือนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะรองเลขาธิการฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลและดิจิทัลเนื่องจากว่านายณัฐพงษ์เนี่ยคือบุคคลที่คุณพิธาเนี่ยย้ำบนเวทีหาเสียงในลักษณะเดียวกับคุณสิริกัญญาเหมือนกันนี่ทั้งสองคนก็ล้วนแล้วแต่มีความสามารถนะครับผู้ชมครับเพราะว่าวุฒิไปดูโปรไฟล์เนี่ยเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือว่าไม่น่ากังวลอะไรถ้าจะมานั่งดูแลกระทรวงสำคัญในรัฐบาลของก้าวไกลครับ